สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลับลวงพลางออนทีวีกับดิฉันวาสนานาน่วมค่ะวันนี้มาคนเดียวนะคะกับอาร์มแชร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนนะคะน้องไก่นาอารยาโพจาก็จะมาเจอกับเราในช่วงสุดท้ายนะคะมีรายงานมาจากที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแต่อย่าลืมนะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นมีการประชุมที่เรียกว่าประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.แต่ว่าก็เปรียบเสมือนเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้คสช.เนี่ยก็ถือว่าทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่นะคะแล้วก็ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคสช.ก็ทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีอยู่นะคะมีการประชุมกันที่กองบัญชาการกองทัพบกนะคะทุกๆวันอังคารค่ะซึ่งวันนี้ก็มีประเด็นสำคัญหลายเรื่องนะคะที่ต้องผ่านการเขาเรียกว่าต้องได้รับการอนุมัติจากคสช.นะคะเพื่อที่จะดำเนินการต่างๆนะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกนะคะว่าทางคสช.เนี่ยพยายามที่จะเดินหน้าในหลายเรื่องนะคะแต่ว่าเรื่องสำคัญที่ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะให้นโยบายกับทาง6กลุ่มงานบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมีทั้งผบ.สูงสุดผบ.เหล่าทัพแล้วก็บิ๊กในทบ.เป็นหัวหน้าให้เดินหน้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อนนะฮะจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของทางคสช.ก็คือการเขาเรียกว่าปราบบรรดาผู้มีอิทธิพลนะคะก็มีหลายเขาเรียกว่าจะเรียกว่ามาเฟียก็ได้นะคะมีในหลายวงการนะคะแต่ว่าที่ได้มีการเขาเรียกว่าเร่งก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์หรือเรียกว่าจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยนะคะแล้วก็รถตู้แล้วก็แท็กซี่นะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะเพราะว่ามันจะโยงกับเรื่องของขบวนการค้ามนุษย์ด้วยนะคะคือทั้งหมดเนี้ยถือว่ามีผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็มีผลต่อความมั่นคงด้วยนะฮะแต่ว่าเรื่องนึงนะที่เป็นเอาว่าเราคุยกันตามลำดับเรื่องของความเร่งด่วนดีกว่านะฮะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่คสช.ต้องเร่งเลยก็คือเนื่องจากว่าพอมีข่าวว่าทางคสช.จะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกลุ่มพวกเขาเรียกว่าที่มาขายแรงงานโดยเฉพาะคนที่มาอย่างไม่ถูกกฎหมายเนี่ยก็เกิดความหวาดกลัวนะคะเขาเรียกว่าหนีกลับไปทางชายแดนกลับประเทศนั้นไปเยอะนะคะมันก็มีส่งผลกระทบทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยขาดแรงงานขาดคนที่จะมาช่วยทำงานนะเพราะฉะนั้นทางคสช.โดยเฉพาะท่านพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็ออกมายืนยันเลยนะคะว่าคสช.เนี่ยไม่ได้มีแนวทางในการที่เขาเรียกว่าหูยไม่ใช่ว่ากวาดล้างใช้กำลังรุนแรงแบบจับส่งกลับประเทศอะไรแบบนั้นฮะแต่ว่าแค่จะเข้าไปขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการฮะในการที่จะลงทะเบียนฮะบรรดาแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่เข้ามาทำงานในบ้านเราเนี่ยให้ถูกต้องตามกฎหมายนะเขาเรียกว่าจะได้มีการพิมพ์นิ้วมือทำประวัติอะไรนะเผื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะได้ควบคุมกันได้ง่ายนะโดยเรื่องนี้นะท่านพลเอกประยุทธ์ก็มอบหมายให้ท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์นะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเร่งทำเรื่องนี้เลยนะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็อนุกรรมการขึ้นมานะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าต้องให้เสร็จภายใน6เดือนแล้วก็ให้สำเร็จผลภายใน1ปีนะคะแน่นอนว่ามีอยู่กว่า 90,000 คนนะคะที่จะต้องมีการมาพิสูจน์สัญชาติแล้วก็จัดระบบใหม่ทั้งหมดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านพลเอกสิริชัยดิษฐกุลนะคะเสนาธิการทหารนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่สมุทรสาครนะเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการแล้วก็เพื่อที่จะทำความเข้าใจด้วยนะคะว่าคสช.เนี่ยไม่ได้มีนโยบายในการกวาดล้างอะไรรุนแรงแบบนั้นนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ทำไปเรื่องของผลด้านความมั่นคงด้วยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องที่เป็นประเด็นความเร่งด่วนของคสช.ค่ะค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของลับลวงพลางออนทีวีนะคะแหมช่วงนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องมาฝากนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าการพูดบรรยายในอะไรนะร่างการที่ประชุมให้นโยบายร่างพรบงบประมาณปี2558ของพลเอกประยุทธ์ที่สโมสรฐานบกวิภาวดีเมื่อวันก่อนนะคะมีการพูดท่านพูดในประโยคนึงนะคะว่าได้ขอร้องให้ข้าราชการระดับสูงเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้มาปรึกษาท่านนะคะไม่ต้องไปถามนักการเมืองหรือว่าค
คนในรัฐบาลเก่านะคะเพราะว่าก็เพื่อที่ว่าจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามระบบนะคะแต่ว่ามีการไปตีความเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะหมายถึงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์นะคะก็ฝากมาบอกว่าสิ่งที่ท่านพูดในวันนั้นเนี่ยท่านไม่ได้พาดพิงถึงใครหรือว่าพันตำรวจโททักษิณนะคะแต่ว่าก็พูดถึงข้าราชการแล้วก็คือนึกถึงนักการเมืองในรัฐบาลเก่าว่าก็ขอให้ทำหน้าที่ของตนเองนะคะก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในอะไรนะในทีมที่รับผิดชอบเก่าแล้วมีอะไรก็ให้มาปรึกษาท่านนะเพราะว่าในส่วนของคุณทักษิณเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์นะคะยืนยันว่าไม่ได้มีการไปให้ความสำคัญหรือว่ามีการติดต่อหรือว่าต้องให้หยุดหรือว่าให้อะไรนะเพราะว่าท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านมีเรื่องที่จะต้องทำในการแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองมากมายนะคะเรื่องเหล่านี้ท่านยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ถือว่าเป็นการให้ความอะไรนะให้ความยุติธรรมกับท่านแล้วก็บางคนอาจจะได้ไม่ตีความหรือว่าเข้าใจผิดในคำพูดของท่านนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นประเด็นที่ทางคสช.นะคะให้ความสำคัญแล้วก็เร่งจัดการก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีการสั่งการให้ทาง3กองพลนะคะในการที่จะจัดระเบียบทั้งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะแท็กซี่นะคะแล้วก็รถตู้นะคะต้องบอกนะคะว่าบรรดา3อันนี้เขาเรียกว่าต้องมีมาเฟียมีผู้มีอิทธิพลนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเก็บค่าคุ้มครองนะคะแล้วก็ทำให้เนี่ยผู้ที่ประกอบการเช่นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์คนที่ขับแท็กซี่คนที่ขับรถตู้เนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยก็ต้องมาเก็บค่าโดยสารเพิ่มกับประชาชนก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าท่านบิ๊กหมูนะคะพลโทธีรชัยนาควณิชนะแม่ทัพภาคที่1ซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเนี่ยนะคะได้แบ่งงานนะคะแล้วก็มอบหมายนะคะในการที่เอาจริงนะคะวันก่อนท่านประกาศเลยนะคะท่านบอกว่าบรรดามาเฟียผู้มีอิทธิพลเนี่ยผมขอให้หยุดนะผมประกาศผ่านสื่อไปขั้นแรกก่อนนะคะว่าขอให้หยุดในการที่จะมาเรียกค่าคุ้มครองนะคะแล้วถ้าไม่หยุดเนี่ยทางคสช.เนี่ยจะมีการเชิญมาเลยนะคะเชิญมาพูดคุยนะคะมีทั้งเชิญแบบเปิดเผยแล้วก็พูดคุยในทางลับนะเพราะว่าทางคสช.เนี่ยมีข้อมูลหมดแล้วนะคะว่าใครเป็นมาเฟียไม่ว่าจะเสไหนหรือว่าสีอะไรนะคะมีหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าทางคสช.มอบให้3กองพลนะคะไม่ว่าจะเป็นของพล1นะคะแล้วก็ทางพลม2กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์แล้วก็มณฑลทหารบกที่11นะคะรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะในส่วนของวินจักรยานยนต์นะคะวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยท่านบิ๊กแดงนะพลตรีอภิรัตคงสมพงษ์นะคะก็ได้มีการเรียกนะคะคือเทคนิคของท่านผบ.พล1เนี่ยในการที่จะแก้ปัญหาวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็คือท่านเรียกมาเป็นกลุ่มๆนะคะเรียกเช่นเรียกตำรวจเรียกผู้ประกอบการเรียกวินมอเตอร์ไซค์มาในพื้นที่เป็นเล็กๆแล้วก็มานั่งคุยกันเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะว่าให้ทางคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์วินรับจ้างเนี่ยก็ได้สามารถที่จะบอกข้อมูลโดยตรงข้อมูลที่เป็นจริงๆกับทางทหารด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวยเรื่องผู้มีอิทธิพลจ่ายให้ใครอะไรอย่างนี้ทหารจะเข้าไปจัดระเบียบทั้งหมดนะคะแต่ว่าพลตรีอภิรัตน์เน้นอย่างนี้นะคะว่านโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือว่าต้องดูว่าทั้งสองฝั่งนะก็คือดูทั้งประชาชนว่าไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจากค่าโดยสารที่มันพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็ต้องอยู่ได้นะเพราะว่าเขาก็ทำมาหากินเหมือนกันนะก็ต้องดูแลทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าดูแลแต่ประชาชนแล้วก็ไปเล่นงานกับวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าท่านพลตรีอภิรัตน์นะจะต้องเขาเรียกว่าเดินสายไปพบแต่ละกลุ่มนะเพื่อที่จะรับข้อมูลต่างๆที่เป็นจริงนะโดยเบื้องต้นเนี่ยจะมีการขอร้องให้ทางเขาเรียกว่ากรมการขนส่งทางบกนะซึ่งเป็นของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะฮะทำใบอนุญาตให้ชัดเจนเลยนะคะให้กับวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งตอนนี้มีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยประมาณ 5,000 วินแล้วก็อีก700กว่าวินเนี่ยตอนนี้กำลังที่จะดำเนินการเพื่อขอจะจดทะเบียนให้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยควรจะต้องมีการอำนวยความสะดวกให้เป็นเหมือน one stop service นะคะจะได้คนที่เขามาจะจดทะเบียนให้ถูกต้องเนี่ยเขาจะได้สะดวกนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะมีการเอาใบที่เป็นใบอนุญาตเนี่ยต้องไปแปะตามวินให้มันชัดเจนเลยนะคะว่าวินนี้มีกี่คันอะไรยังไงนะคะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการเรียก
เก็บสวยด้วยนะคะเพราะว่าทางพลตรีอภิรัตน์บอกว่าได้คุยกับตำรวจในแต่ละท้องที่แล้วนะคะว่าจากนี้ไปนะคะไม่ให้มีเรื่องในการเก็บเรื่องของการเก็บสวยนะคะแล้วก็เรื่องของจัดการมาเฟียผู้มีอิทธิพลนะคะคือทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อว่าจะต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนแต่ว่าทางคนที่เป็นขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็ต้องอยู่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความเร่งด่วนนะคะที่ต้องรอดูว่าผลเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องเพราะว่าเป็นภารกิจเขาเรียกว่าเป็นปัญหาที่หมักหมมมายาวนานนะคะตอนนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องการจราจรเรื่องราคาที่สูงก่อนแล้วก็จากนั้นพลตรีอภิรัตน์บอกว่าก็จะแก้ปัญหาในเรื่องเสื้อวินด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยพอสมควรนะคะอ่ะเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของลับลวงพลางออนทีวีนะคะแหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้งานอีกงานหนึ่งที่คสช.ก็เร่งอยู่ในเรื่องของความปรองดองนะคะเพราะว่าวันก่อนในท่านพลโทกัมปนาทรุดดิษฐ์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปหรือว่าสปป.นี่นะคะก็ได้บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของการเดินสายลงพื้นที่นะคะโดยจะอาจจะลงในพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ที่อาจจะมีบรรดากลุ่มคนเสื้อแดงหรือว่าคนที่มีความคิดเห็นต่างนะในเขตค่ะจะเป็นนนทบุรีหรือว่าปทุมธานีเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าจับเขาคุยก่อนนะคะว่าเอ๊ะแนวให้เพื่อให้เขาทราบแนวทางของทางคสช.นะคะในการปรองดองนะคะแล้วก็ท่านบอกเลยนะคะว่าในระดับใหญ่เนี่ยคือหลังจากที่มีการส่งเรื่องเข้าสภาปฏิรูปแล้วเนี่ยก็จะมีการเชิญบรรดาแกนนำคนเสื้อแดงนะซึ่งเป็นคนสำคัญที่ได้รับปากไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าจะร่วมเข้าสู่กระบวนการปรองดองเนี่ยเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ท่านพลโทกัมปนาทบอกว่าเป็นความหวังของประเทศนะความหวังที่เราจะกลับมามีความปลองดองแล้วก็รักกันเหมือนเดิมนะคะโดยทหารนะคะท่านเน้นอย่างนี้นะคะท่านพลเอกประยุทธ์แล้วก็ท่านพลโทกัมปนาทนะคะเน้นว่าหน้าที่ของทหารในการสร้างความปลองดองเนี่ยทำหน้าที่เป็น3อย่างนะคะหน้าที่แรกคือเป็นฟาซิลิเอเตอร์นะคะหรือว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะก็คือเป็นการจัดเป็นคนกลางที่จะมาจัดให้ว่าจับคนนั้นคนนี้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แต่ละฝ่ายมานั่งคุยกันจัดสถานที่แล้วก็เอื้อบรรยากาศสร้างบรรยากาศของความปรองดองให้นะคะส่วนหน้าที่ที่2ก็คือทำหน้าที่เป็น observer นะคะหรือว่าเป็นผู้สังเกตการนะคะเพื่อจะดูว่าเวลาเขาพูดคุยกันแล้วเนี่ยแต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นอะไรยังไงท่าทีของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงนะคะแล้วก็หน้าที่ที่3ก็คือทำหน้าที่เป็น reporter นะคะหรือเป็นผู้รายงานข่าวก็คือจะนำข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยทั้งหมดเนี่ยไปเสนอให้ท่านพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.นะคะเพื่อที่จะนำไปเป็นประกอบการตัดสินใจแล้วก็รวมไปถึงการตั้งสภาปฏิรูปเพื่อที่จะปฏิรูปเรื่องทุกอย่างนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคนที่เข้าสู่กระบวนการปรองดองกับศูนย์ปรองดองของคสช.เนี่ยก็จะมีส่วนนะคะที่ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เข้าไปสู่เป็นสภาปฏิรูปนะคะซึ่งจะมีการกำหนดภายหลังนะคะว่าจะมีกี่คนแล้วก็มีตัวแทนจากแต่ละสาขาอาชีพหรือกองทัพภาคไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่พยายามเดินหน้าแล้วก็จะต้องให้เห็นผลในช่วง 1-2 เดือนนี้ในขั้นแรกก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าน้องไก่นาอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าแนวทางในการปรองดองที่ภาคใต้เนี่ยเป็นยังไงบ้างไปค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาคะวันนี้อารยามาที่จังหวัดปัตตานีนะคะปัตตานีถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีเชิงสัญลักษณ์ต่างๆมากมายค่ะแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่รูซินีแลนด์ค่ะซึ่งเราก็มาดูว่าวันนี้ในส่วนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานั้นพาเด็กๆไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในหลากหลายพื้นที่ด้วยนะคะและตอนนี้เราอยู่กับทางผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนาที่เคลื่อนที่ที่44ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงคะวันนี้พาเด็กๆไปเที่ยวครับตอนนี้ก็เป็นแขนงหนึ่งของงานที่เราทำนะครับเยี่ยมเลยแล้ววันนี้เด็กๆที่ไปเนี่ยก็คือมาจากทั้งทั่วทุกจังหวัดปัตตานีเลยใช่ไหมคะคัดเกณฑ์คัดเลือกยังไงบ้างคะอ๋อในเรื่องของการคัดเลือกนะครับเราก็จะดูในพื้นที่เป้าหมายในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็กระจายไปนะครับเราจะดูกับให้กับโรงเรียนต่างๆที่เขาเรียกอะไรฮะสามารถมาร่วมกับเราได้นะครับแล้วก็ให้ทางเรียนเขาคัดมาซึ่งเด็กที่มาในร่วมกับโครงการเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่มีความรู้แล้วก็มีทักษะนะครับเพื่ออะไรเพื่อเขาไปรับประสบการณ์มาก็จะได้มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อจะได้มีความ
ประสบการณ์นะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเฮ้ยเมื่อกี้ที่หนูเห็นก็จะมีทั้งเด็กจากทุ่งยางแดงยะลิงก็ไม่มีเด็กของยาลันด้วยนะฮะทุกอำเภอทุกอำเภอเลยทุกอำเภอฮะอำเภอละ4-5คน4-5คนไปกี่วันคะเนี่ยกิจกรรมนี้4วันครับ4วันครับไปเที่ยวใน4วันนี้ทำอะไรบ้างคะก็ลักษณะก็จะเป็นการไปเปิดโลกทัศน์นะครับลักษณะทั่วไปเปิดโลกทัศน์ทัศนศึกษาะนะครับเข้าไปดูในชุมชนต่างๆว่าเขาอยู่กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธมุสลิมเนี่ยเขาอยู่กันยังไงถึงได้รักกันรักกันฮะแล้วก็จะได้เอามาเผยแพร่ในพื้นที่นะครับอันนี้คือความตั้งใจของเราโครงการนี้ก็คือเห็นจ่ายะที่อยู่ที่บ้านเขาเสนอว่าโครงการนี้ดีเขาให้ทำอะไรต่างๆพอเวลาทำผลสำเร็จอะไรเรียบร้อยเขาก็จะพาตัวแทนสัก 4-5 คนเพื่อมาชมไปเที่ยวเป็นนี้เพื่อเปิดหูเปิดตารับสิ่งใหม่ๆเข้ามาครับผมก็กลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะตื่นเต้นเพราะมันต้องตื่นแต่เช้าพี่เขากันเองมากนะคะแบบสบายสบายฐานที่นี่นะครับผมมีความเป็นกันเองครับผมและใจดีมากไม่เหมือนฐานทั่วไปก็เหมือนครับแต่ว่านี้มันจะใกล้ชิดหน่อยพูดง่ายแบบอธิบายแบบเป็นกันเองง่ายๆเป็นกันเองก็อะไรพูดจาแบบหยอกล้อกันได้ครับผมซึ่งเด็กพวกนี้ก็จะเป็นแกนให้เรานะครับก็พอเขากลับมาเนี่ยเราก็จะจัดตั้งเป็นกลุ่มนะครับก็จะมีแบบเหมือนเป็นบันทึกนะครับเป็นสมุดนะครับเป็นแต่ละคนก็สามารถที่แลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้หมดทั้งก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสอันดีแล้วนะครับก็เอาความรู้นะครับหรือประสบการณ์ที่เราได้เนี่ยจะได้มากได้น้อยอยู่ที่น้องนะครับถ้าเราอยากได้มากเราก็สนใจนะครับดูแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆที่เขาไม่มีโอกาสได้ไปนะครับว่าจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มีอะไรกันบ้างค่ะก็เรียกได้ว่านะคะตอนนี้แนวทางปรองดองเนี่ยก็ทางคสช.ก็เน้นให้ทํากันทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทัพภาคไหนนะคะแต่ว่าเป็นที่จับตามองก็คือที่ภาคเหนือนะคะทัพภาค3แล้วก็ทัพภาค2ที่ภาคอีสานนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีคนเสื้อแดงมีคนที่เห็นต่างอยู่จํานวนมากนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เป็นไปตามเค้าเรียกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีเทคนิคในการสร้างความปรองดองที่ต่างกันนะคะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์บอกอันนึงนะคะว่าเรื่องของการปรองดองเนี่ยมีคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการใช้ดนตรีการใช้ร้องเพลงมันจะช่วยให้คนเปลี่ยนแนวคิดหรือว่ากลับมาปรองดองกันได้ภายใน3วัน5วันหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะท่านคิดแต่เพียงว่าให้คนที่คิดต่างเนี่ย1ได้มาดูหนังด้วยกันหรือมาฟังเพลงด้วยกันแค่นั้นก็เป็นการเริ่มต้นเป็นการสร้างบรรยากาศไปสู่ความปรองดองแล้วค่ะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้19:30 น.ทาง Spring News ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ